อ่อนแม่ไหนแล้วสีคนจะแต่งงานแบบเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะเตรียมอะไรไปถึงไหนยังไงพร้อมยังก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะตอนนี้ก็แบบว่าเรียกว่าอะไรแบบมีความเร่งรีบในการแบบเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรได้หรือยังแน่นอนเรียบร้อยก็มีได้บ้างค่ะแต่ว่าก็บางอย่างก็เราก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้แบบว่าลงตัวยังไม่ถูกใจเราอย่างงี้ใช่เราก็อาจจะแบบคือพอแบบตัวเขาทำมาให้แล้วแล้วอาจจะยังแบบยังไม่ชอบเลยมันก็ยังต้องแบบปรับเปลี่ยนอยู่อันนี้คือภายในงานใช่ใจก็คือสิ่งองค์ประกอบที่มันจะมีงานนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างชุดนะคะมันตรงหรือยังคะชุดก็มีได้บ้างแต่ว่าคือพอแบบอย่างเงี้ยเรามีหลายชุดเราก็ยังได้ไม่ครบเหมือนกันค่ะมีชุดไหนที่ออกแบบเองไหมหรือทำเองไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็มีคิดไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจอแบบที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบลงมือเลยออกแบบเองแล้วเนี่ยไปนอกให้ตัวเองกับเรื่องชุดยังไงไปนอนให้ตัวเองกับเรื่องชุดยังไงเหรอคะก็ดูแบบมากมายอ่ะก็คือทุกวันเนี้ยก็คือวันก็นั่งดูถ่ายไอจีดูอะไรเงี้ยว่าแบบชอบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่ไปลองมาก็ไปลองมาเยอะมากเลยนะไปลองมาทั้งแบบเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอะไรอย่างเงี้ยต้องบินไปลองต่างประเทศด้วยไหมก็เวลาแบบมีทริปที่เราแบบจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็แวะไปลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใจไหมคะก็ยังไม่ได้แบบถูกใจ 100% ขนาดนั้นยังไม่ได้ขอสักชุดมีแล้วชุดหนึ่งจำนวนสักกี่ชุดที่จะสรุปลงงานเรามันทั้งหมดมันจะต้องมี3ชุดคือไม่รวมงานมั่นนะคะหมายถึงว่าตอนพาร์ทแบบงานรีเซพชันก็มี3ชุดชุดที่ได้แล้วนี่เป็นยังไงคะช่วงไหนก็เป็นชุดช่วงคืองานมีว่าจะมีรอบกลางวันรอบหนึ่งรอบเย็นอีกรอบหนึ่งชุดที่ได้ก็คือเป็นรอบกลางวันรอบเย็นยังไม่ได้เลยฝั่งเจ้าบ่าวเหรอฮะได้ครบไหมของเจ้าบ่าวคงง่ายอ่ะก็แบบเป็นแบบทักซิโดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าง่ายเขาได้ไปนานแล้วค่ะก็งงอยู่เนี่ยว่าทำไมเรายังไม่ได้สักทีเนี่ยนั่งดูแต่รูปดูแล้วดูอีกยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ได้แล้วเรียบร้อยค่ะเราบอกได้ไหมอ่ะบอกแล้วแต่ยังไม่บอกวันบอกแล้วเดี๋ยวคนจะไปป่ะไม่ได้เดี๋ยวบอกในการเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกพี่ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวบอกถามเรื่องแฟนมิตติ้งนิดนึงนะฮะเหมือนวันนั้นถือโอกาสเปิดตัวแฟนเราไปด้วยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดตัวอะไรเลยพอดีแบบชวนเขาไปแล้วแบบเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเซนก็เลยไปด้วยเขาก็เหมือนแบบเราก็เหมือนแบบอยากจะให้แฟนคลับเราได้เจออะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอคนเยอะๆเขาก็เขินนะแล้วก็แบบมิวก็แบบเลยแบบมีแบบไปดึงขึ้นมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขินแบบไอ้แต่กิ้งหน่อยใช่แล้วก็กลัวเดี๋ยวเขาจะแบบรับเขาต้อนรับเป็นอย่างดีแฟนคลับน่ารักค่ะก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแล้วก็แบบว่าน่ารักกับแฟนคลับนู้นน่ารักมีให้คำนั่นสัญญากับแฟนคลับไหมคะจะดูแลมิวมีไม่น่าจะไม่ได้แล้วตัวจะไม่ได้แล้วแต่ว่าก็มีแบบเหมือนแบบไปขึ้นเวทีสัมภาษณ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบแฟนคลับถามคำถามมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบจะมีไหมอ่ะแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแต่ไม่มีคุณเซนอะไรอย่างเงี้ยคุณเซนจะไม่มาแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะยอมไปแล้วมีเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่วันนั้นก็ไม่รู้นะว่าจะนึกว่าวันเกิดตัวเองจบไปแล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าก็ผ่านมาแบบสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้นึกว่าเป็นแบบวันเกิดก็คือแบบนึกว่าแบบไปทานข้าวกันปกติอะไรมีนัดกับพวกเพื่อนๆไว้แต่วันนั้นที่เซอร์ไพรส์คือแบบมีหลายท่านอย่างเช่นแบบพี่แต้วพี่แมทพี่อู๋อะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ในการนัดหมายนะวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วมาเซอร์ไพรส์อันนี้คือทำไมมีดั้มหัวด้วยเนี่ยน่าจะเป็นพี่สาวคิดปีเป็นคนคิดหัวเพราะเขาว่าเป็นคนแบบตัวตั้งตัวตีในการนัดหมายในครั้งนี้ค่ะพี่เพชรตกใจไหมคะตอนที่เจอแบบเพื่อนๆตกใจตอนแรกแบบเห็นแบบเข้ามาแล้วเห็นเพื่อนๆมีใส่หมวกแล้วจะขอแต่งงานอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบมาในแบบโอกาสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะแตะขออีกรอบไหม
ี่ยแบบมีเพื่อนอีกรอบหรอหรือว่าอะไรวันวันใจแอบใจแอบคิดไปเยอะใช่ไหมคะคือตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วพี่เซนเขาให้อะไรพิเศษไหมคะวันนั้นย้อนหลังเราไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วก็มีวันนั้นก็มีแบบเป็นเค้กที่เพื่อนอีกรอบหรอหรือว่าอะไรวันวันใจแอบใจแอบคิดไปเยอะใช่ไหมคะคือตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วพี่เซนเขาให้อะไรพิเศษไหมคะวันนั้นย้อนหลังเราไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วก็มีวันนั้นก็มีแบบเป็นเค้กที่แบบพี่เพชรทำมาให้สั่งทำมาให้เป็นรูปตัวเทมส์ลูกหมาน่ารักดีตลกนี้แต่มีปาร์ตี้สหโสดก่อนไหมคะใช่ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องมีมั้งคะหลงแกงเหรอแต่ว่าทุกอย่างมันเร่งรีบมากเลยผมไม่รู้ว่าจะได้มีหรือเปล่าค่ะพี่เราพาพี่เซนไปออกสามแซ่บนิดนึงค่ะแล้วคงแบบอิจฉาแบบอย่ามีแฟนแบบนี้บ้างก็เป็นความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยค่ะที่มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราได้เจอตอนแบบเราได้แบบรู้จักกันได้สนิทสนมกันอะไรเงี้ยค่ะก็มาออกรายการก็เลยคนก็เลยแบบได้เห็นมุมนี้ของเขาอะไรเงี้ยเรื่องเป็นตัวเองใช่ไหมว่าวันที่เขาไปออกรายการทุกอย่างเป็นตัวเขาเองหมดเขาจริงๆตัวเขาเองมันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าแบบเขาจะมีความกลัวน่ารักมีความตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ณวันนั้นเขาคงเขินเขาก็เลยแบบจะแบบดูนิ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เก็บของเล็กๆน้อยๆที่มีคุณค่าทางจิตใจตั้งแต่แรกที่คบกันมาเลยค่ะใช่เขาก็เก็บค่ะจนล่าสุดไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่านี่ยังต้องเก็บอยู่หรือเปล่าเราก็เลยบอกเก็บไปสิเก็บแล้วไปทำเล่ม2ให้ด้วยนะแอบสังเกตไหมคะว่าหลังๆเขาเก็บอะไรยังไงไปบ้างเหมือนจะก็เก็บบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะเก็บน้อยลงนะไม่รู้เหมือนกันมันทำให้เราต้องเริ่มเก็บตามเขาไหมคะพี่ผมไม่ได้เก็บอะเราก็บอกให้พี่เซนเก็บไปก่อนเขาเป็นความทรงจำของเราแล้วกันเนาะคือพี่เซนเขาจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดมากกว่าเราใช่ไหมเวลาครับเพราะว่าจะใช่เขาจะเป็นคนแบบรายละเอียดมากกว่าเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เราต้องหันมาแบบใส่ใจเขามากขึ้นกว่าเดิมไหมคะแล้วก็พยายามจะอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะซูมไม่ได้เออฟีดแต่คนฉาก็เยอะเหมือนกันนะก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะแบบนี้อะไรเงี้ยมาคุณเซนก็บอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าคนแบบว่าคอมเมนต์เหมือนเขาได้อ่านพวกคอมเมนต์อะไรอย่างนี้บ้างก็แบบว่าดีใจคนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจไหมคะเรื่องคนที่ผิดก็ภูมิใจให้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกไม่ผิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสิร์ฟลงถ่ายรูปคุณเจ้าเรียกไม่ดีจ้าเขาบอกเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่สุดยอดนะเด็กอะไรต่อไป